ื่อโลกร้อนจากการเกิดมลภาวะรวมถึงการหายไปของป่าล้วนเกี่ยวพันกับลมหายใจของเราในวันพรุ่งนี้การอนุรักษ์และการสร้างความยั่งยืนของพื้นป่าจึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญในการแก้ปัญหาหากมองถึงสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยวันนี้จะพบว่าป่าไม้บ้านเรากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากข้อมูลจากกรมป่าไม้ระบุว่าในปี2564ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลง 1.4 แสนไร่จากปี2563ทำให้ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดราว102ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 31.59 ของพื้นที่ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าไม้ไทยวันนี้จะสวนทางกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติพ.ศ. 2562ที่มุ่งหวังพื้นที่ป่าร้อยละ40ของพื้นที่ทั่วประเทศความเสียหายจากการรุกพื้นที่ป่าจนทำให้ผืนป่าของไทยลดลงนี้มีมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาทในแต่ละปีมูลค่าของเม็ดเงินที่ต้องทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติมอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่กินที่ใช้ทุกอย่างล้วนอยู่ใต้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวทั้งนั้นความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการรักษาป่าไม้ของไทยจึงถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยวิกฤตของโลกเอาไว้ได้เมื่อจุดเริ่มต้นและจุดจบห่างกันเพียงแค่เส้นกั้นบางๆเท่านั้นอนาคตของวันพรุ่งนี้จึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้อย่างไม่ต้องสงสัย